การระครั้งหนึ่งในป่าใหญ่เมื่อนานมาแล้วมีสิงโตแก่กับควายหนุ่มได้มาเจอกันแล้วเจ้าควายก็ทักสิงโตว่านี่เจ้าสิงโตแก่เจ้ามาวิ่งแข่งกับข้าไหมล่ะรับรองเจ้าแพ้แน่ๆอ้าวด้วยความที่สิงโตนั้นเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วสิงโตก็เอ้ยเจ้าจะสู้ข้าได้อย่างไรล่ะข้านี่เป็นเจ้าป่านะเว้ยนี่ด้วยความที่สิงโตนั้นแก่แล้วเหมือนว่าสิงโตจะสู้ไม่ได้สิงโตก็เลยตอบรับคำท้าไปเลยมาสิถึงข้าแก่แต่ข้าก็จะวิ่งสู้กับเจ้าให้เต็มที่เลยเจ้าควายหนุ่มแล้วทีนี้นะครับก็ไปเริ่มต้นวิ่งแข่งกันนี่ครับตรงนั้นจะคือเส้นชัยนะครับตรงที่มีรองเท้าตรงนั้นนะครับนะครับนี่นะครับเจ้าสิงโตแก่ผู้ที่ไม่มีเรี่ยวแรงจากควายหนุ่มผู้ที่มีเรี่ยวแรงเยอะนะครับมาวิ่งแข่งกันจะเป็นอย่างไรมีกองเชียร์ด้วยมีกองเชียร์ด้วยนะครับโอ้เอาไปโอ้ยรู้สึกว่าการวิ่งครั้งนี้ครับโอ้เจ้าควายหนุ่มนะควายหนุ่มจะออกนำสิงโตแก่ครับเจ้าสิงโตแก่รู้สึกว่าแรงจะเรี่ยวแรงจะน้อยครับสิงโตแก่ก็วิ่งไปเรื่อยครับเจ้าควายครับได้เหลียวไปข้างหลังครับได้เห็นว่าโอ้โหอยู่ห่างกันเหลือเกินเจ้าควายก็เลยได้เข้าไปนอนรอครับที่ต้นไม้ครับเจ้าควายได้วิ่งมาที่ต้นไม้ครับนอนหลับรอที่ต้นไม้ดีกว่านะนี่เจ้าควายได้นอนรอเดี๋ยวเจ้าสิงโตมันก็มานะครับเจ้าควายหลับครับแล้วเจ้าควายก็เผลอนอนหลับยาวไปเลยครับนอนหลับยาวครับแล้วทีนี้ล่ะครับโอ้ยเจ้าสิงโตนะครับก็วิ่งนะครับวิ่งไปเรื่อยแบบช้าๆจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วครับเดี๋ยวทันใดนั้นครับเจ้าควายก็ตกใจตื่นเฮ้ยเจ้าสิงโตจะเข้าเส้นชัยแล้วเหรอเจ้าควายก็เลยรีบเร่งสปีดครับหวังว่าจะตามสิงโตให้ทันครับจะทันหรือเปล่าครับเจ้าควายรีบเร่งสปีดมาแล้วครับเจ้าควายเร่งสปีดมาควายรีบสปีดมาไม่ทันนะครับโอ้โหเจ้าสิงโตแกก็ได้เข้าเส้นชัยไปก่อนครับเจ้าควายผู้ที่ไปท้าคนที่แก่กว่าครับก็ได้เข้าเส้นชัยไปก่อนครับโอเคนะครับสอนให้รู้ว่าอะไรครับสอนให้รู้ว่าอย่าประมาทคนอื่นนะครับนี่ครับเจ้าควายหนุ่มคิดว่ามีเรี่ยวแรงเยอะก็แพ้ไปในครั้งนี้นะครับโอเคบ๊ายบายไปท้าใครเขาหมดส่วนนะครับพาชนะเย้สิงโตชนะนะครับสิงโตแก่ชนะ